ครับคิดเท้าออกมาได้แล้วค่ะแต่ว่าจุดอะค่ะมันไม่แน่นอนมันดูหาจุดแบบคือมันจะเป็นได้แค่ค่าประมาณนะคะคือจุดใช้ระบบกราฟนี่มันข้อเสียมันก็คือว่า accuracy ใช่ไหมของการตัดเก้าสิบแปดยี่สิบสองจุดตัดแกนเอ็กซ์แกนวายใช่ไหมใช่ค่ะครับตารางเป็นไงครับสรุปแล้วเนี่ยวิธีง่ายที่สุดเร็วที่สุดความจริงแล้วเนี่ยตัวแปรเดียวก็ทำได้ง่ายๆเพราะมันไม่จำเป็นต้องมีตัวสองตัวแปรเพราะมันไปมีตัวคำว่าตัวเลขรวม120อยู่แล้วมันเลยทำให้ทำตัวแปรเดียวได้แต่ว่าพอชั้นที่ทำตัวแปรสองตัวแปรคล่องๆแล้วเนี่ยสองตัวแปรก็ไม่ได้ช้ากว่ากันเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่ยังทำสองตัวแปรไม่ค่อยได้ต้องเล่นตัวแปรเดียวแต่แปรพิชคณิตเนี่ยง่ายที่สุดครับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะไม่สวยครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราทราบว่าค่าคือ120นะครับแต่เราไม่ทราบว่าค่าในหลักสูตรเนี่ยหารเป็นจริงเท่าไหร่เราทำแยกเป็น2ตัวแปรครับเราลองไล่มาแล้วเอาแล้วก็เอารายได้ลองคูณดูแล้วก็ลองดรอปทีละตัวแล้วก็ตัวเลขมันก็จะดรอปลงมาหาผลต่างมาหาผลต่างพอได้95แล้วทำไงเอาไปบวกตรงนี้ครับเอาไปบวกตรงนี้ความจริงแล้วตรงนี้ใช้หลักไอ้นี่ได้มั้ยวินัยคิดอะไรเขาเรียกอะไรpermutationบางทีเนี่ยนะเชื่อไหมว่าตอนสมัยก่อนที่ครูเรียนเนี่ยเรียนตำราเป็นภาษาอังกฤษตอนอยู่โมฟอร์ดเล่มหนาขนาดนี้อัลจิบราทริโกเมตรีแล้วก็จิโอเมตรีปรากฏว่าภาษามันก็ง่ายๆมันใช้ไอภาษาเทคนิคอลเทอมยังยกตัวอย่างอย่างตรีโกณเนี่ยเขาบอกให้ proof identity ปรากฏว่าไปถึงโรงเรียนเตรียมทหารปุ๊บเขาบอกว่าพิสูจน์เอกลักษณ์ไม่เข้าใจอันนี้ข้อดีมันกับข้อเสียมันก็มีทีภาษาไทยถ้าเป็นภาษาไทยธรรมดาก็ดีไปแต่เดี๋ยวนี้ภาษาไทยมันพิสดารคือมันสวยเกินไปจนคนไทยต้องแปลไทยเป็นไทยอาจารย์ครับผมว่าอย่างเงี้ยครับคือเราไม่มีหนังสือเช่นเก่งแบบที่อาจารย์ว่าไปครับคือแบบอย่างห้องสมุดเนี้ยครับก็มีไม่กี่เล่มอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าแต่ห้องสมุดแต่ละโรงเรียนเนี่ยสั่งซื้อหนังสือที่เป็นเก่งของจากต่างประเทศมาเยอะๆครับคืออาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าแค่เพียงพอการศึกษาครับหลายๆวิชาอันนี้จุดสอนของเราคือตำราเรียนแล้วก็ตำราเรียนของเราแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยที่เราแจกเนี่ยเราเหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดในเล่มคือเดี๋ยววันนี้ถ้าตามหลักสูตรที่พวกผมเรียนนะครับมันก็จะมีชีตบ้างหนังสือบ้างแล้วแต่ครับถ้าเป็นชีตที่โรงเรียนก็จะมีเองนะครับของจะมีเอกสารของอาจารย์ผู้สอนที่ทำมาให้ก็จะเป็นชีตเป็นเล่มนะครับจะไม่ได้กำหนดว่าต้องได้ซื้อหนังสือเล่มไหนมาก่อนเรียนพิสูจน์สูตรต้องเรียนครับพิสูจน์สูตรเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีลอจิกเยอะเราจะเข้าใจว่าทำไมมันที่มาของสูตรนี้มันมาเพราะอะไรอันนี้สำคัญมากเรื่องพิสูจน์สูตรเนี่ยช่วยได้เยอะและหลังจากที่เราเรียนคณิตศาสตร์ให้เข้มแข็งแล้วเนี่ยการจะเวลาเราจะไปเรียนต่อทางฟิสิกส์มันก็ไม่ฮาร์ดไทม์ถึงแม้ว่าเราถึงไม่เก่งแต่ว่าเราเข้าใจลอจิกมันเข้าใจพิสูจน์สูตรเราสามารถเรียนไปเวลาไปเรียนฟิสิกส์นะพอมีคำนวณมีเคมีคำนวณอะไรเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าเบสิกคณิตศาสตร์เราทิ้งมันเราไม่ยอมเนี่ยต่อไปนี่เราบังคับหัวต้องท่องมากแน่นอนท่องวันเสร็จแล้วเนี่ยวันไหนท่องไปแล้วเดินเข้าห้องนี้เดินเตะลงขอบประตูลืมเลยเดี๋ยวนะว่าในเรื่องบทเรียนนะครับแต่ละบทเรียนคือบางวิชาเนี่ยครับมันสามารถเอามาสัมพันธ์กันได้ครับแต่คือ
อย่างตอนนี้ที่ผมเรียนนะครับผมเรียนฟิสิกส์คือโมเมนตัมอะไรพวกนี้ครับแล้วเลขเนี่ยครับในบางเรื่องมันสามารถเอามาสัมพันธ์กับฟิสิกส์ได้แน่นอนครับผมแต่คืออย่างของผมนี่ครับสมมติผมรู้ว่าผมเรียนม.4 นะครับฟิสิกส์เรื่องหนึ่งแล้วผมต้องใช้เลขดีโกเนี่ยครับเอามาสัมพันธ์กับบทของฟิสิกส์ตรงนี้ครับแต่ว่าบทเรียนที่อาจารย์เขาได้นำมาให้เรียนนะครับที่มันไม่ตรงกันนะครับที่อยากจะให้ช่วยทำให้บทเรียนสัมพันธ์กันครับก็ได้คือหมายความว่า synchronization ของหลักสูตรเนี่ยคือบางช่วงเนี่ยมันเราไปเรียนวิชานี้ที่ต้องอาศัยพื้นฐานพื้นฐานตรงนี้แต่ว่าพื้นฐานตรงนี้กลับไปเรียนตรงนี้ลำดีศึกษานักเรียนพร้อมครับก็ดีฮะคือวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทางผู้บริหารการศึกษาจะต้องคุยกับเด็กเพื่อจะได้รู้เพราะวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะอย่างครูวันนี้นะถ้าให้นั่งทำเรื่องเมทริกซ์เนี่ยต้องขอเรียนก่อนลืมไปละหรือว่ามาเรียนเวกเตอร์ต้องขอลืมไปละแต่ว่าอัลจิบรานี่คล่องเพราะว่าเป็นวิชาที่ถนัดมานานแล้วยังใช้อยู่ทุกวันแต่บางอันที่ไม่ได้ใช้ก็ลืมอย่างตรีโกณก็ลืมเลขาไม่ค่อยลืมเท่าไหร่มันพอใช้อยู่อะไรเงี้ยบางทีมันลืมนะครับเชิญครับในส่วนในฐานะที่อาจารย์อยู่คนคอยแบบเลยขอให้อาจารย์เข้ามาในการสร้างห้องเรียนที่มีสื่ออุปกรณ์มีคอมพิวเตอร์ให้คอยแบบเป็นนักเรียนนะมีกี่ห้องที่นี่หกห้องเรียนนะตอนนี้มีสองห้องห้องเดียวครับห้องเดียวในห้องเดียวแต่ว่านักเรียนมีหกห้องต้องการมีอีกกี่ห้องต้องการอีก6ห้องเพื่ออีก6ระดับชั้นแล้วก็อีก2ห้องเพื่ออย่างนั้นจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าเช่ามาสอนหนังสือวันนี้6ห้องใช่มั้ยแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์อย่างเดียวอ่ะควรจะมีทั้งด้านคณิตแล้วก็ภาษาด้วยคือแน่นอนครับแต่ว่าบางครั้งก็โรงเรียนมันเยอะแล้วก็ความทั่วถึงมันยังไม่ค่อยพอแต่ว่าหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตำราเรียนหลักสูตรและครูนี่คือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดครูนี่คือซอฟต์แวร์ที่สุดแต่ว่าวันนี้ครูเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไม่จำเป็นต้องเก่งแต่ต้อง willing to learn ต้องตั้งใจเต็มใจที่จะเรียนรู้แต่ครูไม่จำเป็นต้องเก่งถ้ามีจิตวิญญาณของความเป็นครูและพร้อมที่จะเข้าใจการเรียนการสอนสมัยใหม่โดยการเรียนรู้ไปกับเด็กเนี่ยดูเรียนครูพอดูโง่เฮงไม่เป็นแต่พอเดาๆได้แต่ละคนเนี่ยคือ willing to learn เด็กเนี่ยถ้าเราปลุกให้เขาเรียนเนี่ยเขาสมองเขาจะ alert แล้วความไวของสมองเขา